ีศาลาน้อยคอยให้ทางคนสร้างสรรค์บังแดดฝนด้วยใครมีกล้วยก็แบ่งกันเป็นศาลาอันกว้างกว่าศาลามาทุกทีมีครูครูจิบกระซิบคำพร่ำบนสนทนาชวนให้ก่อร่างพลังปัญญาตาทุ่มยายหาลูกหลานมาช่วยเติมศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกท่านพุทธทาสลาสิ้นสุขโศกเหลือไว้ในโลกธรรมะของยุวชนที่ฉันได้เรียนรู้จากความโง่งมหลายคนช่วยระดมสติปัญญาวางละตัวตนก้าวข้ามปัญหาใต้ร่มศาลาน ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกท่านพุทธทาสละสิ้นสุขโศกเหลือไว้ในโลกธรรมะของยุวชนที่ฉันได้เรียนรู้จากความโง่งมหลายคนช่วยระดมสติปัญญาวางละตัวตนก้าวข้ามปัญหาใต้ร่มศาลาวางละตัวตนก้าวข้ามปัญหา